ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัดคลิปตอบคําถามนะครับมีคนถามมาในเว็บบอร์ดนะครับก็เว็บบอร์ดของเราเนี่ยนะครับใครมีคําถามนะครับสามารถเข้ามาที่ teslabeamconsult.com เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บของเราแล้วก็เข้ามาที่เว็บบอร์ดได้นะครับผมจะมีวิธีการเล่นเว็บบอร์ดอยู่นะเข้าไปเล่นตรงนี้แล้วก็มาตั้งกระทู้ถามได้นะครับอย่างกระทู้นี้นะครับตั้งกระทู้ก็ควรต้องใส่หมวดหมู่ให้ถูกต้องเนาะมันจะได้เป็นระเบียบนะครับอันนี้หมวดโรบอทใช่ไหมครับคือเขาถามว่ามีวิธีการสร้างกริดไลน์ที่มันไม่เป็นระนาบฉากอย่างไรนะครับกริดไลน์อาจจะเป็นกริดนี้อะไรเงี้ยที่มันไม่เป็นระนาบฉากนะก็เดี๋ยวผมก็จะแสดงให้ดูแล้วกันนะครับตัวโรบอทอันนี้โปรแกรมโรบอทเนาะผมก็จะเปิดตัวเป็น building design แล้วกันโอเคก็ให้เราเริ่มสร้างกริดไลน์ที่มันเป็น normal ก่อนนะครับโอเคก็เนี่ยชื่อกริดก็คือเป็น structure axis ใช่ไหมผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วมันเป็นระบบ cartesian นะครับก็คือตั้งฉาก90องศาธรรมดาเนาะแอดเข้ามา10 apply แล้วก็ y นะครับ y เอาเป็น abc แล้วกันนะครับแอดเข้ามา c 82นะครับ apply โอเคนี่ก็คือเราทำตัวกริดไลน์ปกติให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้อีกระบบหนึ่งนะครับชื่อเป็นระบบ arbitrary นะครับแต่ว่าให้เราตั้งชื่อใหม่นะครับเพราะว่าแต่ละระบบนี่ cartesian cylindrical arbitrary เนี่ยมันต้องอยู่คนละชื่อนะตั้งชื่อใหม่แล้วก็ระบบ arbitrary คือเป็นการวาดกริดไลน์โดยมีจุด start กับจุด end นะครับก็คือเราต้องไปหาค่า coordinate ให้ได้ก่อนว่ากริดไลน์เอียงของเราเนี่ยนะเราจะให้จุดหัวท้ายมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งชนิดของมันก็จะมีแบบไลน์นี่จะเป็นเส้นยาวเลยนะครับเซกเมนต์คือเป็นเส้นสั้นๆนะเซมิไลน์คือสั้นข้างยาวข้างผมจะเอาเป็นเซกเมนต์นะฮะแล้วก็คลิกตรงจุดสตาร์ทให้เป็นสีเขียวก่อนสมมุติว่านะครับพยายามใช้ตัวรูเลอร์นะครับซ้ายขวาให้เป็นประโยชน์นะสมมุติว่าสตาร์ทที่2นี้เราก็มาเอ็นที่1ครับ1สังเกตรูเลอร์ด้านซ้ายนะตัวครอสไอตัวครอสเมาส์ของผมเนี่ยตัวกากบาทนะครับตรงหน้าจอก็ช่วยได้เยอะคลิกเนี่ยเราก็จะได้จุดใหม่นะครับ x y z 0 2 3 x y z นั่นเองนะเนื่องจากเราเขียนที่ z นะแต่ z ยังไม่ต้องสนใจก็ได้อันนี้ก็มีเห็นไหมครับอันนี้ก็ x 10 y 1 z 3อย่างเงี้ยทีนี้เราก็กด apply ลองดูนะครับก็จะได้กริดไลน์เอียงแล้วก็ทำต่อนะทำต่อสมมติว่ามีอีกอันนี้ก็คือ33ไปเท่าไหร่ไป 3.5 apply อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าไปที่ Axis Manager เนี่ยก็คือเห็นไหมครับมันจะมี2ระบบเนาะถ้าปิดระบบแรกนะก็จะเจอแค่ระบบ2อะไรเงี้ยนั่นเป็นเหตุผลว่าเราต้องสร้างชื่อนะครับชื่อขึ้นมา2ระบบเนาะนะโอเคก็อะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ทำกริดไลน์เอียงของตัวเองได้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเท่านี้มีอะไรก็ฝากถามกันเข้ามาในเว็บบอร์ดได้นะครับสวัสดีครับ